รวมเทคนิคอ่านหนังสือฉบับนักศึกษาแพทย์รามามีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันครับมาดูกันที่เทคนิคแรกเทคนิคอ่านไปด้วยเขียนไปด้วยหรือว่า doodling technique ครับ doodling technique เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่า doodle art doodle art คือการเขียนหรือว่าวาดอย่างสเปะสปะหรือให้พูดง่ายๆเนี่ยก็คือการเขียนแล้วก็อ่านไปด้วยพร้อมกันนั่นเองครับงานวิจัยจาก Harvard เนี่ยเผยว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือด้วย doodling technique สามารถจดจำเนื้อหาได้มากกว่ากลุ่มปกติถึง 29% ครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็คือแท็บเล็ตปากกาแล้วก็กระดาษครับโดยสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยก็คือเราสามารถอ่านหนังสือในแท็บเล็ตได้แล้วก็ใช้มืออีกด้านนึงของเราเนี่ยจับปากกาและเขียนลงไปในกระดาษเป็นเส้นสเปะสปะยังไงก็ได้ครับให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นจะทำให้เราจดจำเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับจากประสบการณ์ตรงของพี่ที่เป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราได้ลองใช้เทคนิคนี้พบว่าเนื้อหาหรือว่าเลคเชอร์ที่มากๆเนี่ยพี่สามารถจดจำได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นครับมาดูกันที่เทคนิคที่2ซึ่งผมคิดว่าเป็นเทคนิคที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือแฟลชการ์ดหรือโฟโต้เมมโมรีครับเทคนิคแฟชการ์ดเนี่ยเป็นเทคนิคที่ถูกคิดค้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้นำมาใช้ในเด็กวัยหัดเดินเพื่อให้เด็กวัยหัดเดินเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ความจำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ต้องมีสำหรับเทคนิคนี้ครับกระดาษแฟชการ์ดแล้วก็ปากกาซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เราเนี่ยเขียนคีย์เวิร์ดหรือว่าคำถามสำหรับสิ่งที่เราต้องการจะทบทวนเนี่ยไว้ในกระดาษแฟชการ์ดแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนคำตอบลงไปในด้านหลังครับจากประสบการณ์ตรงของพี่เนี่ยมีครั้งหนึ่งที่พี่เคยตามเนื้อหากับเพื่อนๆไม่ทันและเทคนิคแฟลชการ์ดตรงนี้เนี่ยก็มาช่วยชีวิตพี่ไว้เพราะเพียงแค่พี่เขียนเนื้อหาที่พี่ตามไม่ทันลงในแฟลชการ์ดจากนั้นเนี่ยก็ทบทวนตรงนี้แล้วจะทำให้เราเนี่ยสามารถจำเนื้อหาได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นครับต่อมาเทคนิคที่3หรือว่า active recall ครับ active recall เนี่ยเป็นเทคนิคที่เราใช้ในการกระตุ้นความทรงจำของเราอยู่เรื่อยๆโดยการที่จะทดสอบมันเพื่อเรียกคืนความทรงจำของเราเป็นระยะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องรีบทบทวนมันครับเพราะมีการทดสอบมาแล้วว่าหากเราเนี่ยทบทวนเนื้อหาภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราเรียนมาเนี่ยความจำเนื้อหาของเราเนี่ยจะสูงถึง 80% ครับซึ่งเทคนิค active recall ที่พี่นำมาใช้เนี่ยง่ายๆเลยเพียงแค่เราเนี่ยอ่านเนื้อหาจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วเราก็ปิดหนังสือหรือว่าปิดแท็บเล็ตครับแล้วลองนึกว่าเนื้อหาที่อ่านไปเนี่ยคืออะไรถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถไปต่อที่เนื้อหาถัดไปได้เลยครับหรืออีกวิธีง่ายๆเนี่ยก็เพียงแค่นำปากกามาถมดำเนื้อหาที่เราอ่านไปแล้วลองนึกดูอีกครั้งว่าเราสามารถจำเนื้อหาได้หรือเปล่าถ้ายังจำไม่ได้เนี่ยก็กลับไปทบทวนอีกครั้งครับเพิ่มเติมเทคนิคอื่นๆที่เพื่อนๆและน้องๆสามารถนำไปใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นการอ่านสรุปจากเพื่อนครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนของเราอาจจะจดจุดที่สำคัญแต่เราเนี่ยตามไม่ทันนั่นเองครับสุดท้ายนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะให้น้องๆลองนำเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองดูครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องตั้งใจเรียนในห้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอครับสำหรับใครที่มีเทคนิคอ่านหนังสือดีๆเจ๋งๆเนี่ยลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับและถ้าใครอยากฟังเทคนิคดีๆเหล่านี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง V มหิดลกันด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อ่านหนังสือแล้วเครียดหรือว่าท้อเนี่ยพี่อยากจะแนะนำให้น้องๆอย่ากดดันตัวเองแล้วก็สู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้นะครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน